ชิญครับนักเรียนมืออาชีพเริ่มจากคุณกฤษณะก็ได้ครับเชิญครับนะฮะแหมเห็นตอนแรกนี่ตกใจเลยจากห้องน้ำแคบๆซึ่งเป็นปัญหาแน่สำหรับคนที่นั่งวีลแชร์หรือว่าคนพิการแล้วก็โดยเฉพาะพ่อแก่แม่เฒ่าเหมือนกันแต่พอมาเห็นโอ้โหเบื้องหลังการเนี่ยทำงานนะฮะอย่างแข็งขันเนี่ยแป๊บเดียวโอ้โหในเลยไม่จริงๆกลายเป็นห้องน้ำที่เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มทุกวัยทุกสภาพร่างกายนี่แหละหลัก universal design แต่นิดนึงเมื่อกี้ผมก็มองอยู่เอ้ห้องน้ำกว้างดีแล้วแล้วก็พื้นก็โอ้โหสุดยอดเลยนี่ทีม SCG มาทำกันอย่างแข็งขันเลยนะแล้วผมถามนี่ไอ้ราวสแตนเลสอะผมดูจากภาพเนี่ยน้อยไปหน่อยคืออย่าลืมว่าไม่เฉพาะคนพิการนั่งรถเข็นวีลแชร์จะมาใช้นะฮะที่บอกเนี่ยวันนี้โจทย์ของเราคือ universal design หมายความว่าคนทุกกลุ่มทุกวัยและทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่คุณตาคุณยายคุณทวดผมเนี่ยโอ้โหนี่ต้องมาใช้ด้วยเลยที่ปัญหาคือคนสูงอายุเนี่ยคือหลายท่านก็ไม่ได้นั่งวีลแชร์แต่ว่าเดินหลังอะไรเงี้ยเป็นไปตามวัยนะแข้งขาเข่าก็เสื่อมซึ่งไปตามกาลเวลานะฮะก็ขอเพิ่มอันนึงแต่ดีชอบมากแล้วก็โดยเฉพาะไอเดียที่นอกจากเนี่ย universal design ที่ผมชอบเรียกว่าอารยสถาปัตย์เนี่ยนี่แหละคือกลุ่มนี้เลยการออกแบบดีไซน์การออกแบบก่อสร้างของกลุ่มผู้ที่เจริญแล้วกลุ่มผู้ที่ประเสริฐแล้วเป็นกลุ่มคนผู้มองเลยจากตัวเองออกไปโอ้โหขอเฟรมกดมือหน่อยอาจารย์ชุมเขตครับชื่นชมนะครับชื่นชมในแนวความคิดนะครับที่พยายามหาอินสปิเรชันจากพื้นที่เดิมนะครับแล้วก็มองในเรื่องของพฤติกรรมของยูสเซอร์ซึ่งก็คือเด็กพิการที่อยู่ตรงนั้นสำหรับในส่วนของคำถามที่อยากจะถามคือตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปดูแล้วปรากฏว่ามีกลุ่มของเด็กพิการค่อนข้างที่จะเป็นยูสเซอร์หลักเรามีการใช้ human scale อะไรที่เกี่ยวกับเด็กเข้ามาช่วยจับไหมครับโดยเฉพาะเด็กพิการเนี่ยจริงๆแล้วก็คือที่คุยกับสถาปนิกก็คือว่าเราคงจะกะไม่ได้ว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทั้งหมดแต่ว่ายูสเซอร์หลักของเราคือเด็กที่ใช้วีลแชร์ซึ่งเราคุยสถาปนิกว่าถ้าเด็กวีลแชร์สามารถใช้ได้ดังนั้นสเกลทุกๆอย่างจะถูกต้องกับเด็กอื่นๆด้วยครับเขามีคอนเซปต์อันนึงครับเขาบอกว่าเด็กประมาณ 40-50 คนหรืออะไรก็แล้วแต่มีเด็กอยู่คนนึงที่ค่อนข้างลำบากแล้วก็มีข้อจำกัดสูงเพราะฉะนั้นเขาเลยเอาน้องคนนี้เป็นมาตรฐานถ้าเกิดน้องคนนี้นั่งรถเข็นด้วยแล้วก็มีความพิการอย่างอื่นอีกสามารถใช้ได้แสดงว่าทุกคนก็ใช้ได้ใช้ได้สำหรับคอนเซปต์ของทีมนี้นะครับครับอันนี้เป็นที่มาที่ดีนะครับคือเอาคนที่มีข้อจำกัดที่สุดนะครับเป็นมาตรฐานของเราตัวโถชักโครกที่เอาไว้แบบนั่งราบเอาไว้สำหรับนั่งนะครับเรามีการเสริมที่รองนั่งเข้าไปอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจในรูปมีครับมีครับสีฟ้าซึ่งตรงนั้นน่ะดีสำหรับเด็กที่ผิวหนังนะครับมีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อหรือผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นจะทำให้กระดูกมันไม่กดทับกับตัวเนื้อหนังของเขานะครับทีนี้ทำไมถึงเลือกที่จะสร้างห้องน้ำใหม่นะครับข้อดีข้อด้อยต่างกันยังไงกับปรับปรุงห้องน้ำเดิมอันนี้เรามีการประเมินก่อนไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของไซส์ที่ตั้งไซส์ด้วยครับว่าห้องน้ำเดิมค่อนข้างไกลจากสนามเด็กเล่นแล้วก็แรงกิจกรรมจะจุกจัดที่สนามเด็กเล่นเราก็เลยอาจจะย้ายมายากก็เลยสร้างใหม่ให้ตรงนี้เพื่อให้น้องที่มารวมกันเป็นร้อยๆคนสามารถเดินเข้าได้เลยข้อดีคือสะดวกในการใช้ใช่คือใกล้ใช่ไหมครับคือใกล้กว่าเยอะครับต่อไปอาจารย์ปุ๋ยครับมีคำถามไหมครับทางเดินเนี่ยผมว่ามันเป็นพาร์ทนึงซึ่งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นที่ทางเดินนะครับแล้วก็ทางเดินเนี่ยเป็นแรมป์แล้วไม่ลื่นแล้วแต่มันไม่ลื่นเพราะว่ามันยังไม่มีน้ำนะครับแล้วก็น้ำมันจะเกิดจากฝนหรือเกิดจากการรดต้นไม้นะครับผมมองคร่าวๆเนี่ยผมว่าไม่น่าเอาหญ้าเข้าไปติดทางเดินเพราะถ้ามีหญ้าติดทางเดินเขาต้องไปรดน้ำตรงหญ้าแล้วมันก็จะมีน้ำอยู่บนทางเดินนั่นตลอดเวลาน่าจะกันมากครับน่าจะกันให้เป็นกรวดหรืออะไรก็ตามนี่คือเป็นเรื่องของแลนด์สเคปนะครับอาจารย์ทีมงานผมเลยนะครับตอนนี้ไปงงเลยใช่ไหมงงเลยใช่ไหมเจอดีเทลไม่งงต่อผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเชิญครับอาจารย์ปุ๋ยเพราะว่าคอนเซปต์นี้เราอยากทำให้มันดูสวยดูน่ารักดูเล่นนะครับผมว่าไอ้ระแนงไม้เนี่ยมันมากไปมันเหมือนโชว์แฟลตมันสวยนะครับอันนี้ถ้าไม่บอกเป็นห้องน้ำจะไม่ทราบคือมันดูสวยขณะเดียวกันเราก็ต้องการที่จะให้ flexible ในการปรับเปลี่ยนของเด็กนะครับจริงๆเราก็มีไม้ไม่กี่ชิ้นก็พอประหยัดการที่เราไปลงทุนทำระแนงไม้ซ้อนเข้าไปบนผนังอิฐอีกครั้งเนี่ยผมว่ามันเป็น double cost ซึ่งมันไม่จำเป็นผมคิดว่าเราแค่ทำให้พอที่เราจะสร้างงานศิลปะให้เด็กเข้าไปผูกได้นะครับเกิด flexible ก็เพียงพออันนี้เราอาจจะทำอาจจะโอเวอร์ดันไปนิดนึงก็เนี่ยครับมีคอมเมนต์แค่นี้ก่อนเร็วๆ
คุณผู้ชมครับถ้าเกิดเปรียบเทียบ2คนนี้เป็นคนไข้ใช้คำว่าอาการสาหัสนะครับลักษณะคืออยู่ในห้อง ICU คนไข้2คนนี้นะครับจะสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคู่ต่อไปคุณเจ้าอีบอยแล้วก็คุณโต้งช่วงหน้ามาดูเขาปิดเซตนะครับสักครู่เดียวครับ